วัสดีค่ะณรดาก่อสุวรรณนะคะปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวนะคะอยู่ที่ True Visions ค่ะจริงๆแล้วต้องเริ่มต้นไปตั้งแต่พี่เป็น Academy Financier รุ่นที่หนึ่งเลยก็คือทำงานอยู่ที่ True Vision ที่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าเราเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติก็น่าจะมีความรู้สึกหรือว่ามีฟิลที่มีความเป็นนักกีฬาก็เลยดึงเข้ามาฝั่งพิธีกรกีฬานี่คือจุดเริ่มต้นค่ะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าคือถูกชักชวนเชิญชวน 2-3 ปีแรกที่ผู้ใหญ่เรียกให้มาทำงานในส่วนนี้เขาใช้คำว่าพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่ก็ยังไม่มีความรู้ตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เข้าใจคำว่าพรีเซนเตอร์คงจะต้องแบบเบ้าหน้าที่สวยต้องแบบผิวดีต้องแบบไปขึ้นแอดโฆษณาจริงเปล่าไม่ใช่ก็คือพิธีกรหรือผู้ประกาศแค่นั้นแหละค่ะแต่หลังจากที่พอได้เข้ามาแล้วก็อ๋อมันคือหน้าที่ของพิธีกรท่าสนามก็ได้ผู้ประกาศข่าวก็ได้พิธีกรกีฬาพิธีกรงานอีเวนต์ก็ได้คือได้หมดเริ่มแรกเดิมทีจริงๆไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่ผูกพันกับด้านกีฬาถ้าหากว่าย้อนไปในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาแบบเราสามารถก้มดูโทรศัพท์มือถือได้เลยอะพี่ไปดูดวงดูบันเทิงดูอะไรก่อนไม่รู้กีฬาคือพาสุดท้ายดูเพราะว่าพ่อดูด้วยซ้ำไปแต่พอหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ในส่วนนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆเมื่อก่อนก็คือจะเป็นหนังสือพิมพ์กีฬาต่างๆหัวต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็คือเราต้องทำความรู้จักกับสโมสรทำความรู้จักกับชื่อของนักกีฬาที่มาที่ไปความเป็นไปทั้งในแล้วก็นอกสนามคือศึกษาข้อมูลเชิงลึกในระดับหนึ่งที่เราจะสามารถเตรียมข้อมูลในการสอบถามได้เพราะว่าหน้าที่หลักๆของพี่ในการทำพิธีกรภาคสนามของเวทีไทยลีกก็คือการสัมภาษณ์พูดคุยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันอันนั้นคือหน้าที่หลักเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ภูมิหลังบ้างเล็กน้อยถ้าหากว่าเป็นเริ่มต้นซีซั่นใหม่ก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมการเตรียมความพร้อมนักเตะที่เข้าออกมาเสริมแกร่งจุดดีจุดเสียที่เขาอาจจะต้องปรับจูนหรือว่าจุดแข็งที่เขามีเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นี่คือการบ้านที่จะต้องทำสะสมในแต่ละปีความยากเหรอยากหมดทุกอย่างไอ้คำว่าเริ่มต้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยมันไม่ได้มาจากแบบเกิดมาแล้วเราชอบแต่มันคือสิ่งที่เราคิดว่านี่คือโอกาสแล้วเราก็เริ่มอิ่มเริ่มทำถ้าถามว่าอะไรคือยากศัพท์เทคนิคชื่อนักเตะเรื่องของการดูเกมซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เราก็รู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจในอริยบทหรือว่ารูปเกมต่างๆได้มากขึ้นจริงๆแล้วทุกคนที่พี่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเขาเป็นคุณครูแล้วก็เป็นไอดอลหมดทุกคนคนที่ทำงานเคียงข้างเลยไม่ว่าจะเป็นณหังอัชพงษ์ศรีมาพี่ฟลุ๊กธีรยุทธ์บรรหนองสาคุณปฐมภพอินบำรุงและอีกใครอีกหลายๆคนทุกคนเหล่านี้เป็นกระจกแล้วก็เป็นครูที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าวิธีการทำงานของเขาเราสามารถที่จะนำมาปรับจูนอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นพี่หังอัชพงษ์ศรีมาจะเป็นผู้ชายที่แบบเรื่องเทคโนโลยีเขาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาจดมือพอเป็นการจดมือปุ๊บอะมันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าเออระหว่างที่เรานั่งดูโทรศัพท์นั่งดู iPad นั่งดูอินเทอร์เน็ตศึกษาข้อมูลมันผ่านแค่ตาแต่ถ้าเราได้เขียนอะแบบที่พี่หังทำอะเออมันจำได้มากขึ้นหรืออย่างพี่ฟลุ๊กธีรยุทธ์บรรหนองสาจะศึกษาข้อมูลเชิงลึกพี่ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทเท่าแต่ก็จะดูแนวทางว่าพี่เขาทำอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออักขระการพูดวิธีการในการนำเสนอเขาเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคำอ
ข้อจำกัดหรอทุกวันนี้พี่ว่ามันน้อยลงมากแล้วค่ะถ้าการเริ่มต้นในย้อนกลับไปสัก5 6ปีถึง10ปีก่อนเนี่ยการยอมรับของผู้หญิงกับกีฬาพี่ว่ามันยังคงเป็นเรื่องยากเพราะทุกคนยังเข้าใจว่าผู้หญิงก็คงจะเป็นเรื่องของการรักสวยรักงามแต่ทุกวันนี้โอกาสทุกอย่างมันเปิดกว้างเพียงแค่คุณมีความกล้าเพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้กับมันเนี่ยคือจุดที่ทำให้เราได้มามีพื้นที่ในการยืนตรงนี้ค่ะคุณสมบัติสำหรับการมาทำหน้าที่พิธีกรกีฬาอย่างแรกเลยพี่ว่าเป็นเรื่องของใจรักหรือถ้าไม่รักอย่างพี่แต่มันคือเรื่องของโอกาสเราต้องพิจารณาแล้วว่าโอกาสในครั้งนี้ที่เราได้เราอินกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือพื้นที่นึงที่เราสามารถจะยืนได้หรือเราสามารถจะทำได้เราต้องลองคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่ดีพี่ว่าเราพูดภาษาไทยเราเป็นคนไทยการนำเสนอการพูดชัดถ้อยชัดคำคำควบกล้ำเพราะอีกหนึ่งอย่างคนอื่นก็จะต้องดูเราเป็นแบบอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรื่องของการศึกษาข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะนำมาเพิ่มเติมได้ด้วยเรียกว่าพรรษาระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์นั้นน่าจะตามมาทีหลังแต่อีกสิ่งนึงที่พี่ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับตัวพี่เองเลยนะก็คือเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วตลอดคือพร้อมที่จะรับความรู้หรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างพี่มอบให้ค่ะคำแนะนำหมอจริงๆถ้าเกิดเรามีใจรักนี่คือมันก็ผ่านแล้วอะแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความอดทนแล้วก็ความเข้าใจเพราะว่าการทำพิธีกรไม่ว่าจะในรูปแบบของสายกีฬาหรือว่างานต่างๆเราต้องทำงานกับคนหมู่มากมันไม่ได้หมายความว่าเราทำงานด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเข้าอกเข้าใจในเนื้องานการรู้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าที่มันจะเกิดขึ้นการยอมรับกับสิ่งที่ถูกและผิดและนำมาปรับแก้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้น้องๆทุกคนมีก็ติดตามได้ผ่านทางช่อง True Sport 2ค่ะวันอาทิตย์จะเป็น Sport Weekend นะคะเวลา 13:00 นค่ะส่วนวันธรรมดาก็จะเป็นข่าวช่วงเย็นนะคะ 19:30 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 2เช่นเดียวกันส่วนพิธีกรภาคสนามตอนนี้ก็คือต้องรอบทบาทก่อนเพราะว่าเรื่องของการทำงานอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็บทบาทใหม่ที่กำลังได้รับจากฟุตบอลพี่กำลังจะไปเปลี่ยนเรื่องของเทนนิสเพิ่มเข้ามาถ้าหากว่ามีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะนำมาฝากอีกค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการต่างๆของทางสถานีได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.idd.tv นะคะหรือจะติดตามข่าวสารแล้วก็มาร่วมกันเป็นสมาชิกคลิกไลค์ใน Facebook Fanpage ค่ะที่ Facebook Fanpage Idea D TV หรือจะเข้าไป Subscribe นะคะที่ YouTube Channel Idea D TV เช่นเดียวกันค่ะ